สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวทำเซอร์ไพรส์ซื้อเฟอร์รารี่เกือบ10ล้านให้เมียตอบแทนที่อยู่เคียงข้างเสมอใครเป็นที่ฮือฮาทั่วโลกโซเชียลของมาเลเซียเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งได้แบ่งปันเหตุการณ์การทำเซอร์ไพรส์บอกเลยว่าทั้งหวานทั้งน่าอิจฉาเพราะของขวัญที่ได้คือเฟอร์รารี่ราคาเกือบ10ล้านชาวเน็ตรายนี้เผยว่าขณะที่เขากำลังทานอาหารอยู่ในร้านจู่ๆก็มีฝูงคนจำนวนมากไปมุงที่ถนนแม้ตัวเขาจะอยากรู้มากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถออกไปดูได้จึงทำได้เพียงถ่ายภาพเหตุการณ์ดังกล่าวตามรายงานการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เป็นเจ้าของโกปีเตียมร้านกาแฟดั้งเดิมเขาได้ซื้อเฟอร์รารี่488 GTB สีขาวที่มีมูลค่ากว่า 1.2 ล้านริงกิตหรือราวๆ9ล้านบาทให้กับภรรยาของเขาด้านเหตุผลของการเซอร์ไพรส์เขาอยากขอบคุณภรรยาที่คอยอยู่เคียงข้างและให้กำเนิดลูกๆแก่เขาเพราะกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงปัจจุบันแม้จะลำบากเพียงใดแต่ภรรยายังคงยืนหยัดอยู่ข้างเขาดังนั้นเธอจึงสมควรได้รับของขวัญชิ้นนี้มากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ